่วนวันนี้รายการคนหลังข่าวทิ้งท้ายกันเช่นเคยคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญนาคนวลลงพื้นที่พร้อมๆกันกับนักศึกษาของสถาบันนิด้าค่ะเพื่อที่จะไปมอบรอยยิ้มไปแบ่งปันน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยซึ่งทำงานเสียสละเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องไปในครั้งนี้นะคะนำเอาชุด PPE ไปมอบให้ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้งานเวลาเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโควิดนั่นเองลากันไปด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันณัชชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู้ฝ่าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดีกว่าเดิมงานหนักค่าทานน้ำใจมากมายที่หลั่งไหลมาจากกลุ่มนักศึกษาสถาบันนิด้าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้กับทีมอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อนำไปสู้ภัยโควิดภาพแห่งความประทับใจนั้นจะเป็นอย่างไรล่ะคะตามชมไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะเชิญค่ะในสถานการณ์โควิดที่กำลังร้อนกรุ่นบุคลากรหน้าด่านนอกเหนือจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ยังมีอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิต่างๆที่ทำงานหนักตรากตรำช่วยผู้คนที่ป่วยด้วยโรคโควิดรวมถึงคนย้ายร่างอันไร้วิญญาณของผู้ป่วยโควิดจุดนี้เองทำให้กลุ่มผู้มากด้วยน้ำใจอย่างกลุ่มนักศึกษาสถาบันนิด้า MPPM รุ่น25ได้ลงขันตามกำลังซื้อชุดป้องกันต่างๆเพื่อมอบให้กับกลุ่มอาสาสมัครครั้งนี้เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันความปลอดภัยกับทีมอาสาของผู้ภัยร่วมกตัญญูจังหวัดระยองอะค่ะเพราะว่าเราก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของคุณทำงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากกันแบบนี้นะคะคณะนิด้า MPPM 25กทม.ก็อยากเป็นหนึ่งในกำลังใจแล้วก็ส่งมอบสิ่งของพวกนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาสาสมัครพวกนี้แหละค่ะด้วยน้ำใจที่ส่งมอบไปยังหน่วยกู้ชีพจังหวัดระยองทำให้อาสาสมัครเหล่านี้ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือลงพื้นที่ได้ทำประโยชน์อะไรอีกมากมายในน้ำใจที่ส่งมอบให้มานี้ภูมิใจครับเป็นงานอาสาสมัครแต่ที่ภูมิใจที่สุดก็คือวันนี้ผมมาจากระยองมาที่สมุทรปราการโดยที่บริษัทธุรกิจเหล็กดีเนี่ยให้มารับสิ่งของเนี่ยทำให้เราเห็นว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งทุกพื้นที่ตอนนี้หนักหนาไม่แพ้กันนะครับแต่เราก็ยังได้กำลังใจแล้วก็ได้สิ่งของจากเพื่อนชาวไทยที่ส่งไปให้ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณกลุ่มนักศึกษานิด้า MPPM 25ที่เร่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมสร้างสรรค์สังคมถึงจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่สถาบันนิด้า MPPM ปลูกฝังนักศึกษาให้ได้มากกว่าขุมทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นผู้มีความเสียสละให้แก่สังคมต้องขอบคุณในความดีงามที่มอบให้แก่สังคมและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพ.ว.บริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีครบเครื่องเรื่องปลาร้ากินปลาร้าต้องจ่าวิรัตรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ